ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีขึ้นเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เตที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์มานานเกือบ3ปีแล้วโดยผู้สมัครที่ดูเตเต้ให้การหนุนหลังต่างก็สามารถกว่าชัยชนะส่วนใหญ่มาได้รวมถึงลูกชายและลูกสาว3คนของดูเตเต้ด้วยครับเมื่อวานนี้ฟิลิปปินส์มีการเลือกตั้งตำแหน่งทางการเมืองในทุกระดับรวมแล้วมากกว่า18,000ตําแตำแหน่งทั่วประเทศครับ ทั้งสวเครื่องสภาสสทั้งสภาผู้ว่าราชการและนายกเทศมนตรีนอกจากนี้ยังถูกมองว่าเป็นการวัดคะแนนนิยมของประธานาธิบดีดูเตเต้หลังดำรงตำแหน่งมาแล้ว3ปีจากวาระ6ปีด้วยซึ่งผลการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้พบว่าดูเตเต้มีคะแนนนิยมสูงถึง81%ครับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคร่วมรัฐบาล ยังคงครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเกือบ300ที่นั่งไว้ได้ครับขณะที่สวที่มีการเลือกตั้งการ12ที่นั่งนั้นบุคคลที่โดเตเต้ให้การสนับสนุนสามารถคว้าชัยชนะมาได้ถึง9ที่นั่งและอีก3ที่นั่งตกเป็นของผู้สมัครอิสระโดยผู้สมัครจากฝ่ายคา้านแพ้อย่างราบคาบครับ เท่ากับว่าคราวนี้รัฐบาลของดูเตเต้ก็จะมีโอกาสผ่านกฎหมายที่กำลังผลักดันได้ง่ายขึ้นทั้งการทุ่มงบมหาศาลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและกลับมาบังคับใช้โทษประหารชีวิตแต่ฝ่ายค้านมองว่าดูเตเต้อาจใช้โอกาสนี้แก้รัฐธรรมนูญยกเลิกข้อกำหนดที่ให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวนาน6ปีครับ นอกจากนี้ลูกๆของดูเตเต้ทุกคนต่างก็ชนะเลือกตั้งกันทั้งสิ้นนะครับทั้งสาร่าผู้ที่ถูกจับตาในฐานะทายาททางการเมืองที่ดูเตเต้อาจผลักดันให้เป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งผู้นําประเทศคนต่อไปโดยเธอสามารถรักษาตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาลอดีตตาแหน่งของผู้เป็นพ่อไว้ได้อีกสมัยเซบาสเตียนลูกชายชนะในตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีและเปาโลลูกชายคนโตได้เป็นว่าที่สสครับ